สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูทิพย์นะคะและวันนี้ครูทิพย์ก็มีสาระไอมาฝากเด็กๆนะคะอันนี้เรียกว่าสาระไอไม้มาลายและนี่คือสาระไอไม้ม้วนเอ๊ะอันนี้ก็สาระไออันนี้ก็สาระไอชื่อเหมือนกันแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรอะคะว่าคำไหนใช้สาระไอไม้มาลายคำไหนใช้สาระไอไม้ม้วนเดี๋ยววันนี้ครูทิพย์จะสอนเด็กๆนะคะเด็กๆหยิบหนังสือคัดไทยขึ้นมาเลยค่ะเราจะเรียนกัน3หน้านั่นก็คือหน้าที่25 26และ27เด็กๆเปิดหนังสือรอคุณครูเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมารู้จักคำที่ประสมด้วยสระแอและสระเอกันนะคะเริ่มคำที่ประสมด้วยสระแอก่อนนะคะเด็กๆดูนะคะวอแอนอแวนวันไม่เอกแว่นตออาตาแว่นตาขอแอนอแผนทออีทีทีไม่เอกที่แผนที่ตอแองอแตงมอโอโมแตงโมกอแอวอแก้วแก้วไม่โทแก้วนออำนำนำไม่โทน้ำแก้วน้ำนี่คือคำที่ผสมด้วยสระแอนะคะต่อไปสระเอนะคะจอรออะจอระขอเอเคเคไม่โทเคจอระเคบอรอเอเปรนอเอรอเนนดอเอกอเด็กเมื่อเด็กฝึกอ่านแล้วนะคะเด็กๆมาดูแบบฝึกหัดหน้าที่15เลยค่ะหน้าที่15ก็จะมีคำที่คุณครูได้สอนไปเมื่อกี้นี้นะคะเด็กๆฝึกคัดคำให้สวยงามเลยค่ะเป็นคำที่ผสมด้วยสระเอและสระแอต่อจากหน้าที่15เมื่อทำเสร็จแล้วเปิดไปเลยค่ะหน้าที่26นี่คือสระไอไม้มาลายสระไอไม้มาลายเป็นสระที่อยู่ด้านหน้านะคะขอไข่ไก่ลำไยบันไดตะไคร้นี่คือคำที่ผสมด้วยสระไอค่ะดูแบบหัดหน้าที่26เลยค่ะเห็นสระไอไหมคะเด็กๆฝึกคัดสระไอไม้มาลายตามรอยจุดปะให้เรียบร้อยเลยนะคะตามโดยด้านล่างคือคำที่ประสมด้วยสระไอนะคะมีไก่ไข่ไงใดยายไปไอคัดให้สวยๆเลยนะคะและคำที่ผสมด้วยสระไอด้านล่างด้วยนะคะมีคำว่าไข่ไก่ลำไยบันไดเขียนให้สวยๆเลยนะคะต่อมาเราจะมารู้จักกับสระไอไม้ม้วนเรือใบใบไม้หัวใจผู้ใหญ่นี่คือคำที่ผสมด้วยสระไอไม้ม้วนมาดูหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่27เลยค่ะสระไอไม้ม้วนเหมือนกับสระไอไม้มาลายนะคะเป็นสระที่อยู่ด้านหน้าของพยัญชนะเด็กๆคัดสระไอไม้ม้วนให้สวยเลยนะคะตามด้วยคำที่ผสมด้วยสระไอไม้ม้วนมีคำว่าไข่ใจใบในไหใยใสและคำว่าเรือใบใบไม้หัวใจคัดให้สวยๆเลยนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะและคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของภาคเรียนที่1แล้วถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนกันอย่างนี้นะคะรับรองเด็กๆจะต้องเก่งขึ้นได้อย่างแน่นอนเห็นไหมคะว่าภาษาไทยไม่ยากไม่ยากแล้วพบกับครูทิพย์ได้ใหม่ในภาคเรียนที่2นะคะเด็กๆคะสวัสดีค่ะ